สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จุ๋มหรือช่างจุ๋มนะคะก็จะมาแนะนำวิกใหม่นะคะเราก็ทำการเก็บผมถักเปียให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดรอดออกมานะคะการใส่วิกของเราก็จะแนบเนียนขึ้นนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็มีวิกผม2แบบนะคะยาวกับสั้นนะคะมาโชว์เพื่อนๆนะคะโอ้โหเหมือนจริงมากเลยอันนี้เพราะว่าเราถักเปียไว้แน่นมากเลยนะคะมันก็เลยเหมือนกับไม่มีผมพองเลยนะผมมาก็ตัดออกบ้างแล้วนะคะวันนี้พี่จุ๋มมีผมทรงใหม่สีจะสวยด้วยเลิศไหมคะทำผมใหม่แล้วเดี๋ยวนะก็ขออนุญาตต้องพาปากเพิ่มนิดนึงนะโนนี้ผมมันหนามากเลยอะเยอะมากเลยโอ้โหเหมือนมากเลยอะสวยอะคิกๆนิดนึงต้องขอทาปากก่อนนะคะนี่คือวิกอันนี้นะคะประมาณ700บาทนะคะเพราะว่าเป็นวิกผมยาวเดี๋ยวพี่จุ๋มมีวิกผมบ๊อบอีกอันนึงนะคะเป็นผมสั้นราคา600ต้องขอทาปากก่อนนะจ๊ะโอเคได้ความสวยงามแล้ว perfect นะคะ perfect ดูเป็นไงคะการใส่วิกของเราก็สวยแล้วก็สมจริงมากเลยนะคะอยู่ทรงคงที่วิสวยสวยงามมากเลยวันนี้พี่จุ๋มเก็บผมเรียบร้อยนะคะก็ทำให้วิออกมาแล้วดูเพอร์เฟกต์มากผมม้าเราก็เลยเหมือนจริงมากจริงๆก็เป็นผมม้าของวิกก็คะเนี่ยสำหรับสีนี้ก็สวยมากเลยสวยมาก700บาทนะครับ700นี่เราก็จะมาทำการถอดกันยังอยู่นะคะนี่คือวิกสีเทานี่นะคะ700ผมม้าของมันเองเลยนะสมจริงมากพี่จุ๋มก็ได้ทำการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผมม้าโอเคที่1จบปะผมบ๊อบอันนี้ราคา600ค่ะ600นี่ทรงประมาณนี้เป็นผมใครไม่อยากซื้อก็มาเช่าที่ช่างจุ๋มได้นะคะวันละ100บาทโอเคนี่นะคะประมาณนี้เราก็หวีไว้แล้วนะเอาหวีผมมาที่คู่นึงมันใช่มันจะใส่แล้วมันง่ายมากเลยจะพอดีอ่ะจุ๋มเคยลองใส่แล้วครั้งหนึ่งนะคะสีนี้ซึ่งก็โอเคเลยสวยไม่ต้องจัดทรงอะไรมากมายเห็นไหมคะสวยมาก
สั้นสีเทาสวยนะคะวันนี้จะมาโชว์วิกนะคะโชว์วิกเนี่ยใส่ง่ายมากเลยนะคะสีผมสั้นแล้วก็เหมือนก็ทำทรงมาดีอันเนี้ยพอพี่ผมมากกดไลค์นะจ๊ะกดไลค์นะจ๊ะคอมเมนต์มาได้นะคะที่ด้านล่างนะคะว่าสวยไหมชอบวิกอันไหนโอเค